จกมองหลังปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับลองปรับทุกอย่างให้ถนัดที่สุดก่อนนะครับต้องใส่ต้องซื้อแล้วใครไม่ไปด้วยหรอน้องอะไปสิเขาต้องไปไปไม่ใช่คนบอกคนเขาต้องเป็นคนคอนโทรลรถสิน้องควบคุมเวลาเข้ามานั่งในรถแล้วนะครับลองเซ็ตทุกอย่างเบาะนั่งพนักพิงกระจกมองข้างกระจกมองหลังแล้วก็ตัวโอเคให้เข้าที่นะเดี๋ยวผมขอแนะนำที่พวงมาลัยก่อนมีอะไรบ้างนะครับพวงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นระบบช่วยสนับสนุนการขับ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มีระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนได้สามารถปรับตั้งระยะห่างให้แคบลงหรือว่าให้กว้างขึ้นได้นะครับแล้วสวิตช์ข้างบนก็คือเป็นการเปิดกล้อง360องศาเปิดปิดกล้อง360องศานะครับรวมถึงมีการหมุนหน้าจอให้ด้วยนะครับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้นะครับสวิตช์ตรงนี้ส่วนฝั่งขวามือจะเป็นมัลติมีเดียครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับปรับเพิ่มลดเสียงได้นะครับโทรเข้าโทรออกแล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียงได้เนาะหน้าจอของผู้ขับจะแสดงปริมาณไฟในแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเหลือเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับระยะทางขับได้ที่เท่าไหร่นะครับบอกตำแหน่งเกียร์เนาะบอกโหมดในการขับครับโหมดจะมี3โหมดมี Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นการขับโดยใช้เป็น Normal ก่อนนะครับ Normal โหมดก่อนแล้วก็จะมีโหมด Regen ครับจะเป็น High กับStandard นะครับเวลาถอนเท้าจะเร่งมอเตอร์จะหน่วงแล้วก็มีการชาร์จไฟกลับนะครับแรงหน่วงของมอเตอร์จะมี2ระดับก็คือStandard กับ High นะเกียร์จะเป็นแบบไฟฟ้าครับสามารถปรับโดยการกดปุ่มนะครับกดปุ่มด้านข้างนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ดึงลงมาจะเป็นตำแหน่งเกียร์ดีนะครับจะเป็นดีหน้าจอก็จะขึ้นด้วยครับว่าเป็นเกียร์ดีนะครับต้องกดเท่านั้นครับมันจะขึ้นใช่ครับต้องกดด้วยครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าเกียร์ให้แล้วเป็นเกียร์ N กับเกียร์ดีก็ต้องกดเหมือนกันใช่ไหมกดหมดเลยครับกดหมดเลยแต่ถ้าเกิดเกียร์ดีเกียร์ N มันต้องกดขึ้นดันขึ้นมานิดนึงครับเพราะมันจะมีคลิกเล็กๆนะครับก็คือหมดอ๋อมันมีล็อกอยู่ใช่ครับมันจะมีล็อกอยู่แล้วก็ตัวเกียร์ P จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์กดไปเลยนะครับเมื่อเข้าเกียร์ P ปุ๊บเบรกมือจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับข้างล่างจะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับควันเซ็นเซอร์รับรถเลยแล้วก็จะมีบาร์สปอตครับจะติดที่กระจกมองข้างเวลารถเข้ามาในมุมอับสายตาเราเนาะมีออโต้โฮครับจอดนิ่งรถมันจะจับไว้ให้เวลาออกตัวเราก็เติมเชลเล่งบอกออกได้นะครับส่วนฝั่งขวามือตรงนี้เช่นเดียวกับเบรกครับเบรกตอนนี้เป็นคอมฟอร์ตอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่มันกดแล้วยังมันตอบสนองเร็วก็ปรับเป็นคอมฟอร์ตได้เหมือนกันนะครับโอเคพร้อมเลยไหมครับต้องใส่ต้องซื้อแล้วครับผมพร้อมเลยเนาะดีมากครับผมแนะนำว่าทุกตำแหน่งต้องคาดเข็มขัดด้วยนะครับไม่งั้นมันจะร้องเตือนวนกลับมาไปจับรถอีกทีตรงบางมดนะครับตอนนี้เราขับอยู่ใน normal mode ครับลองดูตาเล็กครับตาเล็กตอบสนองเป็นไงเหยียบเลยนะครับเหยียบเลยอันนี้คือพวงมาลัยแบบคอมฟอร์ตนะครับพวงมาลัยก็จะเบาปกติครับอันนี้คือในระดับปกติดูดีๆนะอย่างคือใช่ครับเปลี่ยนระดับถูกต้องคือตอนนี้ให้จับอาการของตัวคอมฟอร์ตก่อนนะครับเรื่องของเบรกเรื่องของพวงมาลัยนะครับระวังอย่าเสียในระหว่างจะลองปรับเพื่อให้เปรียบเทียบกันอย่างแรกที่อยากจะให้สังเกตคือทัศนวิสัยครับของคนขับการมองนะครับตำแหน่งการมองหน้าหลังซ้ายขวาครับเป็นยังไงบ้างลองจับอาการนี่พอเวลาเราปล่อยคันเร่งมันก็ทำการรีเจนช่วยใช่ครับถ้าอยากรู้ว่ามันรีเจนเท่าไหร่ให้ดูทางซ้ายใช่ครับซื้อไหมครับผมซื้อนะสุดยอดเลยนะใจเย็นของดีซันรูฟเนี่ยกดไฟฟ้าได้ครับสั่งการด้วยไฟฟ้าย้อนครับน้ำหนักมันหายไปต้องกดลงไปลึกกว่าเดิมนะครับแล้วตอนกับรถหมดจะเปลี่ยนเทียบอีกหมดในเครื่องพุ่งสปอร์ตเป็นไงครับผมดีไหมครับผมรีวิวรถเทสไดฟ์ขับ BYD Auto 3นะครับผมโดยนะตามเส้นทางพระราม2ก่อสร้างอยู่ที่กั้นที่เก็บของนะครับแต่ว่าเป็นสายกีตาร์ด้วยเบื่อก็นั่งเก่าไม่ได้ครับผมถ้าเราปรับเป็นไฮแรงรีเจนก็จะครับเก่าได้ครับผมสังเกตว่าเวลาเรายกคันเร่งอะครับไอตัวแรงรีเจนเนี่ยมันจะมาเร็วแล้วก็เยอะก็คือตัวเลขที่ติดลบมันเยอะนี่นะครับถ้าผมเปิด
ปรับเป็นสแตนดาร์ดลองดูครับลองยกดูมันก็จะเบากว่าโอ้โหถ้าขับแล้วเปิดรีเจนไฮนะครับมันก็จะช่วยรักษาปริมาณไฟในแบตเตอรี่ได้ในระดับหนึ่งหมายถึงว่ามันมีการรีไฟกลับมากขึ้นกว่าเป็นสแตนดาร์ดเปิดซันรูฟดูบรรยากาศเลยดิน้องพี่เปิดเลยเปิดดูบรรยากาศนี่ยังไม่ได้ติดสีซันรูฟครับผมสุดยอดครับผมโอ้โหไม่บ้านดูท้องฟ้าครับผมโอ้ดวงอาทิตย์อยู่ไหนนู่นครับดวงอาทิตย์กินบรรยากาศครับผมน้องพี่ปิดได้แล้วชมตามออปชั่นมันมีก็ไปเรื่อยขอบคุณครับผมวันนี้ก็มาดู BYD นะครับสงสัยจะต้องเสียเงินล้านสองแล้วยอดเลยมีรถยังไม่ติดเลยเป็นไงท็อปไปมันก็จะโชว์อยู่แบบนี้หรอเฮ้ยเลือกโบสถ์ได้จะดูหนังฟังเพลงได้หมดจอกลางนี่เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วแต่ถ้าอยากดูข้อมูลและรถก็เอาบ้าไปเข้าทางหลักมาวิ่งยาวๆไปได้เลยนะมันจะติดช่วงนี้นิดเดียวมันติดเพราะก่อสร้างอะน้องเนี่ยเพราะก่อสร้างรถมันก็มอเตอร์ไงได้ยินเสียงยางอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไฮเวย์อยู่บนไฮเวย์แล้วเวลาสมมติเป็นร้อยอ่ะมันก็จะได้เสียงลมเพราะมันไม่ใช้เครื่องยนต์แล้วอ่ะมันใช้มอเตอร์เหมือนพัดลมพัดลมเงียบไหมตานี่โอ้โหเกิดแววตานี่อยากได้ดูทางตำรวจน่าดูเป็นไงเช็ดบอดีไหมแล้วไม่เอาเท้าแขนลงมาโถเอ้ยอันนี้นั่งแบบคุณนายเลยครับผมเป็นไงท็อปดีไหมลูกไปถึงสุราษฎร์มั้ยเนี่ยน้องสมมุติว่าพี่อยู่เพชรบุรีเนี่ยในตัวจังหวัดเนี่ยถ้าพี่ไปสุราษฎร์หรือชุมพรเนี่ยชาร์จไว้1คืน8ชั่วโมงเต็มเนี่ยมันไปถึงมั้ยวิ่งจริงๆที่ผมทดสอบอยู่มันอยู่ราวๆ430ถึง440โอ้สบายอย่างงั้นน่ะชุมพรมัน300อ่ะสบายสบายสงสัยต้องเสี่ยงกันแล้วเลยเยอะครับใช่ๆคนชอบรถสีขาวนั่งนะสีขาวมันไม่เหมือนขาวรถพวกนู้นมันไม่ได้เป็นไวท์อ่ะครับมันขาวออกเทาไงตามสมัยนิยมแล้วนะตอนแรกผมก็งงว่าทำไมมันแต่ว่าไอ้4ขาวฟลอสสีอะไรพวกนี้ไม่ได้มีเงินเพิ่มใช่ไหมพี่ไม่เพิ่มไม่มีเพิ่มราคาเท่ากันทุกสีครับเปิดตัวไม่มีเพิ่มก็ทำถูกแล้วแหละเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันลูกเล่นนะคนชอบข่าวมุกเพื่อให้ดูต่างจากเพื่อนมันก็เรียกหมื่นนึงดีเดียวเปลี่ยนเสียงได้ครับไฟเลี้ยวได้ใช่นี่ผมกำลังจะพูดอยู่นี่ว่าไอ้เสียงไม่เหมือนใน YouTube ที่เขาลงกันเลยอ๋ออันนั้นมันไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้นี่ครับอ๋อเหรอเต้ยมันว่าโอ้เสียงเพราะเสียงนิ่มไอ้เราก็นั่งฟังเนี่ยมันก็เหมือนรถชาวบ้านเมื่อกี้ไงเนี่ยนี่ๆๆๆเวลาลูกค้าเรามาให้ปรับดูเขาบอกว่าถ้าขับคืนค่ำๆคนเดียวทางเปลี่ยวๆมันจะรู้สึกยังไงใช่มันนะมันแบบขิมจะบางเบงไปยืดหน่อยรู้สึกวังเวงใช่ครับก็เลยบอกว่ารู้สึกมันไม่คุ้นก็เลยใช้เป็นเสียงสแตนดาร์ดเอาครับดีเยี่ยมเลยครับผมตับเอาเนี่ยกลับกล้องได้ด้วยโอ้โหวันนี้มาเทสกรุงเทพพระราม2นะครับ BYD มี320ทั่วประเทศโอ้โหสุดยอดครับผมน้อยนะฮะน้อยสุดน้อยเฮ้ย032นี่ไม่น้อยนะกระจายทุกจังหวัดนะแรกๆเขาก็ต้องอย่างนี้อันนี้เป็นตัวแรกสุดเลยครับใช่ครับจะทยอยนายยกนิ้วว่าชอบใจไหมชอบใจนะเพื่อเอาให้ปอดูแล้วก็ถ้าคะแนน10นี่ให้เขาเท่าไหร่ถ้านั่งมาเนี่ยขากลับแล้วเนี่ยแล้วดีต้องลองเวลาเปิดดันอย่างนี้ไฟนี่เปลี่ยนได้กลางคืนตามจังหวะเพลงอะไรเงี้ยก็ทำไมเวลาเปิดดึงกลับหลังแต่ว่ารถวิ่งอย่าไปเปิดนี่คือที่ติดก็นี่ไงมันให้วางมือเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยนี่มีแอมเบนไลท์นี่พี่เปิดประตูโอ้โหวางจับเหมาะเลยครับผมแต่นี่มันเป็นลำโพงด้วยแต่เมื่อกี้ยังไม่ติดเลยหลุดตรงนี้ไปก็น่าจะโล่งแล้วครับเข้าท่านะตกลงต้องซื้อไหมการตอบสนองไวกว่าเดิมสุดยอดเลยครับผมนี่ข้างหลังมาเทสรถครับผมวันนี้ต้องไปต้องซื้อครับผมของขวัญมันเกษียณนะครับผมก็คือลงมาตามลิงก์โอ้กว้างว้าวบ้านเบอร์ดีทุกอย่างก่อน
ี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมใช่ไอ้นั่นต้องยกเอ๊ะไงอย่าเอาขึ้นเนี่ยนี่ๆเนี่ยปึ๊บเนี่ยเอ๊ะไงก็ทำแบบอะไรอยู่โรงยิมดัมเบลข้างหน้านี่เอาไหมครับข้างหน้าสีขาวนะเออไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะเขี่ยทิ้งไปทีละยี่ห้อวิวเอ็กซ์ร้านห้าไอ้นี่ร้านสองไอ้นี่ดีกว่าวิ่งไฟฟ้าทำร้านหนึ่งตีว่าครอบร้านสองมันไม่เปลี่ยนตามคนเกียร์ครับไม่มีสปีดเกียร์นะครับมันส่งกำลังต่อเนื่องเลยและสมูทมากนุ่มนวลไม่มีไงกระชากไม่มีแรงตัดต่อเกียร์เลยนะครับในการส่งกำลังโอ้ดีมากเลยครับผมเบรกดูเบรกก็ดีนะรถยังใหม่ยังไม่สัมผัสคือมันแน่นอนครับผมแน่นอนครับเก็บรอยอย่างแรงวอลโว่วอลโว่ไฟนั่นมันสวยไว้ในกระจกไว้ยาวใหญ่ดีนะคันนี้มีไหมครับน้องพี่เขาเรียกอะไรนะตัวบายสปอร์ตครับบายสปอร์ตเป็นไงต้องตอนอยู่กับรถพูดเนี่ยความรู้สึกเป็นไงตั้งแต่ขับมาเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างครับพูดดังๆเลยเนี่ยอัดวิดีโออยู่มอนสปอร์ตดีดีใช่ไหมอ้าวเรามันขาดซิ่งนี่สปอร์ตดีกว่าเพื่อนเนี่ยไว้ซิ่งโดยเฉพาะไงแต่ถ้าเซฟแบตเตอรี่ไปไกลๆอ่ะน่ามันสามารถปรับแค่พวงมาลัยเป็นสปอร์ตก็ได้มันจะหนืดคือมันดีตรง5โหมดเนี่ยมันเลือกเฉพาะอัตราเร่งที่ตอบสนองของคันเร่งเท่านั้นครับส่วนพวงมาลัยกับเบรกเรามาแต่งอีกทีนึงถูกต้องเราขับเป็น normal แล้วอยากได้พวงมาลัยหนักมือก็ได้ถูกต้องถูกต้องมันเลือกได้คือโหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับพวงมาลัยกับเบรกต้องมาปรับแยกถ้าสมมติว่ามันรวมบิดกันอยู่เนี่ยไม่ดีแน่พี่ว่าอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราขับไว้อ่ะสมมติเราขาดซิ่งอ่ะเราก็ไปเอาพวงมาลัยให้หนืดหน่อยใช่มั้ยใช่แล้วก็ไปเลือกโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็ขับเว้นระยะมันแทบไม่ต้องแตะเบรกเลยมันเจนไปในตัวอันนี้ตั้งโหมดนั้นด้วยเหรอใช่เพราะปรับเกณฑ์แบบพายไว้ก็เนี่ยปล่อยปุ๊บมันไอ้นี่เลยมันไปตามคันหน้ากล้องคู่มั้ยกล้องคู่มั้ยเอดัสมั้ยกล้องตัวเดียวครับแต่ก็พุ่งเลยเนี่ยหลังชนบอแล้วเนี่ยอย่างแรงเลยพอผ่อนปุ๊บมันเจนแบบเบรกพุ่งเลยเนี่ยลอยยิงนั่งยิ้มอนัญญาอนัญญามองกล้องหน่อยจะถ่ายรูปกล้องมันถล่มทลายจอข้างหน้านี่ดีไหมท็อปจอไอ้ข้อมูลคนขับอะเล็กไปหน่อยไหมเล็กไปหน่อยไหมสำหรับคนแก่นะนี่ถ้ามันเอาใจใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ดีเด็กๆวัยรุ่นมันชัดเจนเลยคนแก่เนี่ยหน้าจอกลางครับหน้าจอแผ่นเนี้ยอ๋อเปิดสามารถดูเหมือนนู้นได้กล้องได้โอ้โหนู่นรอบคันนะครับโอ้โหชัดแจ๋วแววเลยกล้องอย่างดีเลยเนี่ยในขณะรถวิ่งอ่ะใช่สุดยอดดูใต้ท้องได้อีกอะแมวหมาครับอยู่ข้างในอะไรเงี้ยสารพัดเลยซ้ายขวาเออตายแล้วไม่ซื้อก็ไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยปวดหัวแล้วทำอะไรเป็นไม่ได้ครับในโอ้สามารถดูมุมได้อีกสุดยอดครับผมคนจีนมันเก่งจริงจริงจีนนี่สุดยอดครับแล้ววัตถุดิบในประเทศเขาเยอะแยะไปหมดนี่ไกลเป็นตันเอาก้นวัดก้อนวัดก็รู้นะแต่ขับมันไม่รู้สึกว่ารถมันหนักออโต้ตัววะก้อนมันลึกภาพหน้ารถนะครับวิวอินมาให้เลยใช่ครับบันทึกไม่ต้องติดแล้วนะบันทึกไว้เลยแล้วมันไปเก็บไว้ตรงไหนน้องพี่อยู่ในเมมยังไม่มีเอสดีการ์ดครับโอ้เสียบได้อีกสรุปผลเฉยๆสรุปมันคือแท็บเล็ตนั่นเองนะข้อมูลไว้มันรองรับได้ความจุเท่าไหร่ครับผมพอแล้วเหลือเฟือแล้ววนลูปใช่ไหมต้องวนลูปได้รถเนี่ยถ้าไม่วนลูปได้128ต้องเอาคิดว่าคอมพิวเตอร์ดีไหมดีนะกระโดดอย่างนี้นะข้างหลังหัวแม่หัวชนฝ้าเลยแม่แต่ข้างหน้ามันแต่ข้างนี้สูงดีนะอ่ะสุดยอดนั่งสบายเชื่อดิเขาไม่ติดเดี๋ยวเขาจะตัดไว้นะครับเขาจะตัดข้างหน้า
็ไม่ต้องร้องขับแล้วพอแล้วร้องสินั่งข้างหลังก็รู้สึกมันไม่เหมือนขับหรอกฮะจองไว้แล้วเหรอลองไว้ดิไม่แต่รอตั้งคุยกับพี่ก่อนได้ดีๆใช้ได้ทำเพื่อดูว่ามันเกาะถนนดีไหมดูว่ามันยบจับยบจับหรือแต่ถ้าขับอย่างเมื่อกี้เอาสัก120 110ขึ้นน่ะแล้วยบจับตอนซิ่งแบบที่บอกถ้ามันเกาะนิ่งเลยจับเราลองรถต่อไปนี้กับคอสะพานน่ะเหินไปเลยไหมขาลงนะไม่ต้องแตะเบรกขาลงกันนี่ก็จะสัมผัสได้ว่าช่วงล่างเป็นไงตอนมันลงนะลองรถอย่างนี้ทั้งนั้นนะสรุปว่าควรซื้อไม่ควรซื้อครับโชเฟอร์หรือแท็กซี่ต่อครับผมควรยังแล้วก็ไม่เบื่อว่าเตี้ยนะตอนนี้นะนะไม่บ่นว่าเตี้ยนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยมั้ยนี่ถ้าอยู่บ้านนอกอ่ะเงียบกว่านี้ได้ยินเสียงมอเตอร์โอ้ยเหมือนกันถึงศูนย์แล้วครับผมนะครับก็ระยะทางใช้ได้ที่เทสนี่นะอย่างนี้ทุกคนที่มาเทสได้เลยพี่เอกครับโอเคเลยครับผมแม่ very good เดี๋ยวเข้าศูนย์แล้วนะครับ BYD พระราม2ออโต้3รุ่นเดียวนะครับจำหน่ายรุ่นเดียวไม่เอาหลายรุ่นให้มั่วด้วยนะดอลฟินไม่เอาเข้ามาโดยตอนแรกเรานึกว่าดอลฟินเข้าจากขวามือหน้าชลอมนี้ได้เลยครับระวังเสาโอ้โหสุดยอดนะครับผมกดปุ่มกดได้เลยกดปุ๊บมันก็ได้ขึ้นจากมือให้ด้วยผมจะถามอย่างสมมติกรณีเราติดไฟแดงอ่ะแล้วเราใส่เกียร์ดีไว้ก็กด P ได้เลยเหมือนกันได้หมดเลยครับได้ทุกกรณีครับคือเกียร์ P เนี่ยมันจะแยกสวิตช์ออกมาอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งคันเกียร์ไม่ว่าเราจะอยู่ในเกียร์ไหนแล้วก็มา P ได้เลยครับดีใจนะครับเนี่ยก็ถ้าเราแตะแล้วจะดึงไฟหรือว่ายังไม่ได้ปลดออกไม่ได้เดี๋ยวสองครั้งเพราะมันติดเซ็นทรัลล็อกอยู่ดึงแต่ถ้าเกิดดับเครื่องแล้วเซ็นทรัลล็อกมันจะหมดแล้วเมื่อกี้นั่งลึกแล้วไปกดทั้งเดียวสุดยอดแล้วก็ลงเชิญเลยครับเบรกโอเคครับผม